โอราคุณแคทนะครับหรือว่าเจ้าเหมียวสายฟ้านั้นมีการอัปเดตราคาปรับลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตามมาตรการที่รัฐนั้นมาสนับสนุนนะครับผมมาอัปเดตราคาล่าสุดให้ได้ฟังกันนะครับว่าแต่ละรุ่นนั้นเหลือเท่าไหร่กันบ้างพร้อมกับมีการเปิดตัว Oracle Cat GT รุ่นใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังและทิ้งท้ายด้วยข้อดีข้อเสียของ Oracle Cat ครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมรวบรวมให้ได้ฟังกันเลยนะครับก่อนอื่นครับมาดูราคาล่าสุดที่มีการปรับตัวลงของ Ora Good Cat นะครับเริ่มต้นด้วยที่รุ่น400 Tech นะครับเดิมทีราคาจะอยู่ที่ 989,000 บาทนะครับและราคาล่าสุดจะอยู่ที่ 828,500 บาทนะครับผมในรุ่นที่2ครับผม400 Pro ครับเดิมทีราคาอยู่ที่ 1,59,000 บาทครับแต่ล่าสุดครับราคาอยู่ที่898,500 บาทนะครับผมและรุ่นท็อปสุดครับ500 Ultra รุ่นนี้วิ่งได้สูงสุด500กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC ราคาเดิมครับอยู่ที่ 1,199,000 บาทครับแต่ราคาล่าสุดอยู่ที่ 1,38,500 บาทนะครับผมอันนี้เป็นราคาล่าสุดที่มีการปรับตัวเลยสำหรับลูกค้าเก่าที่เคยซื้อมาแล้วยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยซื้อ Ora Good Cat ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับช่วง Ultra Deal เลยนะฮะถามว่าทาง Ora Good Cat นั้นเขาให้สิทธิพิเศษอะไรยังไงบ้างนะครับเอาง่ายๆว่ามูลค่ารวมที่เราจะได้นะครับผมจากทางฝั่งของ Ora ที่มอบให้กับลูกค้าเก่านะครับนั่นก็คือในฝั่งของแต้มจาก GWM ครับเรียกว่า GWM Point นะครับมูลค่า 100,000 แต้มนะครับก็ตีเป็นเงินราวๆ 10,000 บาทแต้มนี้เราสามารถใช้กับการซื้อสินค้าในแอปพลิเคชัน GWM ได้นะครับเพราะว่าในนั้นมีสินค้าให้เลือกเยอะแยะมากมายและอีกหนึ่งอย่างครับเป็นมูลค่าของการชาร์จนะครับจะให้มาที่ 15,000 บาทนะครับถ้าเราไปชาร์จตามตู้ของ GWM มูลค่าตัวนี้เราเอาไปใช้ส่วนนั้นได้นะครับคราวนี้ในฝั่งของรุ่น Ora Good Cat GT ที่เพิ่งเปิดตัวมาล่าสุดนะครับสเปคของรุ่นนี้คร่าวๆก็คือเรื่องของการปรับดีไซน์ด้านหน้าจะมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นภายในมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นส่วนเรื่องของพละกำลังนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมพละกำลัง171แรงม้านะครับที่มากกว่า Ora Good Cat รุ่นธรรมดาที่มีให้อยู่ที่143แรงม้าครับส่วนแรงบิดครับในรุ่น GT จะอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับที่จะมากกว่าในรุ่นของ Ora ธรรมดานั้นอยู่ที่210นิวตันนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะส่วนเรื่องของราคา Ora Good Cat GT ยังไม่ประกาศนะครับว่าราคาจะจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ช่วงเวลาการขายนั้นยังไม่ทราบข้อมูลนะครับเอาเป็นว่าเราพอรู้แล้วตอนนี้ Ora รุ่นเก่านะครับที่เปิดตัวก่อนหน้านี้ปรับลดราคาลงส่วน GT กำลังจะมาและถ้าหากว่าใครสงสัยว่า Ora นั้นดีอย่างไรนะครับเราได้ทำรีวิวฉบับเต็มเอาไว้ให้ตามไปดูที่คลิปด้านใต้นะครับผมและในคลิปนี้ผมขอส่งท้ายด้วยข้อดีข้อเสียนะครับของ Ora Good Cat ที่พวกเราได้รีวิวไว้ให้ได้ชมกันนะครับผมตามไปดูกันได้เลยนะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบหลังจากที่ได้ใช้งานจริงๆ Ora Good Cat คันนี้เป็นอย่างไรบ้างขอเริ่มต้นที่ส่วนที่ชอบมันก่อนแล้วกันนะครับส่วนที่ชอบอย่างแรกคือระบบช่วยขับขี่ครับรถยนต์คันนี้นะครับมาพร้อมระบบช่วยขับขี่แบบ L2 Plus นะครับซึ่งมีความชาญฉลาดยกตัวอย่างความฉลาดคืออะไรบ้างอย่างเช่นระบบออโต้ไพลอตคันนี้นะครับตอนแรกผมไม่คิดว่าจะมีออโต้ไพลอตเข้ามาช่วยออโต้ไพลอตหมายความว่าการที่เราเปิดโหมดนี้และรถจะรักษาความเร็วให้กับเราโดยอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นตั้งไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพวงมาลัยครับสามารถที่จะหมุนตามเส้นทางที่เราขับได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการที่จะเข้าโค้งเขาก็จะขับแล้วก็เข้าโค้งให้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าโค้งครับเขาจะมีการชะลอลดความเร็วให้ด้วยนะครับสมมุติตั้งไว้ที่100เขาจะลดเหลือสักประมาณ90กว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนที่จะเข้าโค้งพอเข้าโค้งเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะรักษาความเร็วกลับมาที่คงเดิมนะครับผมนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเตือนอื่นๆนะครับอย่างเช่นการที่เราขับขี่ไปเผื่อว่าบางคนรู้สึกว่าเมื่อยล้าหรือว่าอาจจะเกิดอาการอ่อนเพลียหรือว่าหลับในนะครับจะมีระบบ ELK นะครับจะแบบช่วยฉุกเฉินเวลาที่รถกำลังจะออกนอกเลนครับเขาจะพยายามดึงตัวพวงมาลัยกลับคืนมาเพื่อให้เรายังอยู่ในเลนนะครับอันนี้ก็เสริมสร้างความปลอดภัยนะครับอื่นๆครับ
ระบบหลีกเลี่ยงจากรถใหญ่อะไรก็มีเยอะแยะมากมายต้องบอกเลยครับว่าระบบการช่วยขับขี่ของรุ่นนี้จัดเต็มจริงๆครับอันนี้ผมก็ชอบอีกอย่างนึงคือเรื่องของการเบรกที่นุ่มนวลของเขาครับการตั้งออโต้ไพลอตเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะให้ห่างจากรถข้างหน้าเท่าไหร่นะครับพอโอร่าไปเจอรถข้างหน้านะครับเขาจะทำการค่อยๆเบรกนะครับผมอันนี้ถือว่าดีเพราะว่าบางคันนะผมขับ Tesla เองถ้าสมมติว่าไปตั้งกระชั้นชิดมากเกินไปพอเข้าไปใกล้ๆรถเขาจะเบรกค่อนข้างหัวทิ่มนะครับแต่ตัวนี้โอรานี่ทำได้ดีนะครับผมส่วนในเรื่องของการขับเข้าไปใกล้ๆกับรถบรรทุกถ้าผมเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Tesla เองเขาจะเบรกให้นะฮะหลายๆครั้งผมรู้สึกตกใจเลยแต่ทางฝั่งของโอร่านะครับขับไปใกล้ๆรถบรรทุกนะครับเขาก็จะผ่านไปปกติเลยนะครับก็ยังคงความเร็วเอาไว้ให้ได้ปกติหรือมีการหลบหลีกนิดนึงครับเพื่อให้ห่างออกจากตัวรถบรรทุกถือว่าทำได้ดีครับต่อมาเป็นระบบกล้องรอบคันครับตัวนี้ผมชอบมากๆเลยผมมองว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับการช่วยจอดครับผมเวลาที่จะจอดเข้าด้านหน้ามีกล้องด้านหน้าให้ดูเวลาที่จะจอดเฉียงเข้ากับขนานกับถนนนะครับเราก็จะเห็นขอบฟุตบาทและช่วยในเรื่องการจอดเข้าซองได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เราจะเห็นเลยว่าเราจอดเข้าซองได้อย่างถูกตำแหน่งแล้วหรือยังนะครับผมต่อมาคือการรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับผมถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานที่รถยนต์ในปัจจุบันควรจะมีนะครับคันนี้ก็มีมาให้ช่วยทำให้เราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของเราเข้าไปในรถครับและสามารถใช้แผนที่หรือว่าใช้ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับอย่างเช่น Apple Music ในตัวนี้เปิดฟังในโอร่าของเราได้ด้วยนะครับสะดวกมากๆครับผมจุดที่4ที่ชื่นชอบนะครับคือระบบของแผนที่ที่มาพร้อมกับโอร่าเองตัวนี้เขาจะดูว่าพื้นที่ที่เรากำลังขับไปนั้นมีการเข้าโค้งไหมพื้นที่นั้นมีป้ายจราจรอะไรหรือเปล่าเขาจะมีการแจ้งเตือนหรือว่าถ้าเราขับไปในโซนของโรงเรียนครับโอร่าก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเนี่ยใกล้จะถึงบริเวณเขตโรงเรียนแล้วนะยังไงก็ขับขี่อย่างปลอดภัยละกันให้ดูด้วยนะครับประมาณนี้เขาก็จะมีการแจ้งเตือนให้ลดความเร็วด้วยประมาณนี้ส่วนต่อมาครับแน่นอนเลยนั่นก็คือเรื่องของดีไซน์ครับดีไซน์คันนี้ที่ผมเห็นครั้งแรกแล้วตัดสินใจเลยว่าอยากจะเป็นเจ้าของมันนะครับเพราะว่าเนี่ยความน่ารักของมันนะฮะดีไซน์แบบRetro Futuristic นะครับออกมามีความโดดเด่นบางคนอาจจะเห็นภายนอกแล้วดูว่าเอ้ยมีความคล้ายคลึงกับ Porsche บ้างถามว่าตรงนี้คืออะไรต้องบอกก่อนว่าคนที่ออกแบบรถรุ่นนี้เป็นอดีตของคนในทีมที่เคยดีไซน์รถ Porsche มาก่อนดังนั้นกริดอายก็เลยมีความเป็น Porsche หน่อยๆนะครับอันนี้บอกให้ได้ทราบกันก่อนเผื่อว่าใครยังไม่รู้นะครับคราวนี้อันดับต่อมาคือเรื่องของหลังคาซันรูฟหลังคาซันรูฟผมชอบนะตอนที่แบบว่าขับไปในพื้นที่อากาศเย็นผมมาขับที่เชียงใหม่เองหรือว่าขับที่หนองคายเองอากาศเย็นๆในตอนกลางคืนครับขับรถชิวๆกลับจากที่ทำงานมาที่คอนโดเปิดหลังคาซันรูฟเลยครับเพื่อที่จะรับอากาศโดยไม่ต้องเปิดแอร์ก็ประหยัดไฟฟ้าได้อีกด้วยนะครับพูดสิ่งที่ชอบมาเยอะแล้วนะครับคราวนี้มาดูสิ่งที่ไม่ชอบบ้างกับรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยผมขอบ่นหน่อยเรื่องของเสียงเตือนครับระบบเสียงเตือนบางคนอาจจะมองว่าดีเออเสียงเตือนดังมันดีแล้วแต่บอกเลยครับว่าถ้าใช้งานจริงๆนะและเราเป็นคนขับเองมันดังเกินไปครับลองเปรียบเทียบกับรถหลายๆคันที่ผมเคยขับมามันไม่ได้ดังขนาดนี้เวลาที่เราถอยจอดนะครับคือมันดังจนแบบแสบแก้วหูจริงๆอ่ะมันรบกวนสมาธิค่อนข้างเยอะเรื่องที่2นะครับที่ไม่ชอบเลยก็คือเรื่องของการไม่จดจำฟีเจอร์การขับขี่ยกตัวอย่างเช่นการปิดฟีเจอร์ ELK ยกตัวอย่างเช่นการตั้งโหมดของ One Paddle นะครับการที่เราจะมาปิด ELK นั้นเราต้องปิดทุกครั้งเพราะรถสตาร์ทกลับคืนมาเขาก็จะ default กลับมาให้เป็นเหมือนเดิมนะครับ ELK มันจะช่วยในเรื่องของการหลบหลีกให้ออกนอกเส้นทางแต่ว่าเวลาที่เราขับไปแซงรถเนี่ยเขาจะพยายามดึงกลับมาตลอดเวลาที่ขับไกลๆครับเขาจะดึงบ่อยมากจนทำให้รู้สึกว่าเราเมื่อยตอนที่เราขับรถระยะไกลๆนะครับปัญหาที่3ครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเจอนั่นก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์มีความหน่วงโดยเฉพาะตอนที่รถร้อนอย่างเช่นขับรถไปกลางแดดจอดรถตากแดดไว้นานๆอยากจะใช้ระบบที่อยู่บนหน้าจอครับมันกดได้นะกดปุ๊บแล้วต้องรอสัก 1-2-3 วิเมนูนั้นค่อยจะโผล่มานะครับอันนี้ผมมองว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของชิประบบภายในการระบายความร้อนของระบบที่อยู่การคอนโทรลของเขานะครับแต่ว่าถ้าพอมาตอนกลางคืนนะอากาศเย็นครับความเร็วนี้แตกต่างกันเลยนะครับผมจุดที่4เป็นฝั่งของดีไซน์ในส่วนที่ผมไม่ชอบบ้างแล้วกันอินทีเรียที่ผมบอกไปนะดีไซน์ข้างในโอเคสวยงามดูวัสดุแข็งแรงนะครับผมเวลางานประกอบนั้นดูดีแต่มีหลายๆสิ่งครับที่ผมมองว่ายังไม่ตอบโจทย์หรือว่าไม่ฟังก์ชันนอลยกตัวอย่างเรื่องที่วางแก้วที่วางแก้วผมมองว่ามันต่ำเกินไปการที่เราขับรถระยะไกลเราจะต้องมีแก้วน้ำมีขวดน้ำจะหยิบขึ้นมาอีกทีนึงจะต้องโน้มตัวลงไปครับอาจจะทำให้เสียเวลาตรงนี้ทำให้สูงขึ้นหรือไว้ตรงกลางน่าจะดีกว่าอีกอย่างนึงไม่พูดไม่ได้เรื่องของที่ปัดน้ำฝนด้านหลังครับถามว่าที่ปัดน้ำฝนคันนี้ด้วยความเป็นที่แฮชแบ็กมีผลกระทบไหม
เอาง่ายๆว่ามีเพราะว่าทัศนวิสัยมองตอนนี้กูแทบไม่เห็นเลยก็ต้องมองกระจกด้านข้างเราแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้เคลือบกระจกด้านหลังนะครับก็เลยจะทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีเดี๋ยวต้องลองดูว่าถ้าเคลือบกระจกแล้วจะเป็นยังไงโดยรวมถ้าแบบพอมาอย่างเงี้ยไม่มีที่ปัดน้ำฝนก็ถือว่าลำบากสำหรับคนที่มองกระจกหลังบ่อยๆนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะมองกระจกไหนมากกว่าระหว่างด้านข้างกับด้านหลังเพราะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยจะมองกระจกข้างประมาณ 80% จะมองกระจกหลังประมาณ 20% นะครับในส่วนของที่เก็บของหน้าหลังนะครับผมมองว่าพื้นที่การเก็บสัมภาระน้อยเกินไปนะครับผมลองนำกระเป๋าเดินทางที่เป็น carry on ขึ้นมานะครับใส่ได้1กระเป๋านะครับที่บริเวณชั้น1นะถ้าเราเทิร์นเป็นชั้นที่2เนี่ยจะไม่สามารถปิดประตูด้านหลังได้เลยยกเว้นเราจะพับเบาะเข้าไปนะครับแม้ว่าตัวรถจะมีขนาดใหญ่นะครับแต่การเก็บสัมภาระถือว่าได้น้อยเกินไปนิดนึงนะครับน่าจะดีไซน์ให้มันเก็บได้เยอะกว่านี้นะครับแต่อย่างที่บอกครับเขาดีไซน์รถมาเพื่อใช้ในเมืองนะครับอาจจะไม่เน้นเรื่องการบรรทุกอะไรมากมายถ้าอยากจะขนของได้เยอะต้องพับเบาะไปแต่พับเบาะเข้าไปมันก็ทำให้เสียพื้นที่การนั่งโดยสารของคนด้านหลังนั่นเองนะครับจุดที่ไม่ชอบต่อมาอีกอย่างคือเรื่องของระบบเสียงครับระบบลำโพงนะแม้ว่าจะมาพร้อม Apple CarPlay แม้ว่าจะมาพร้อม Android Auto หรือว่าระบบ Entertainment อื่นๆแต่เสียงลำโพงของรุ่นนี้ครับถ้าเทียบกับราคาของตัวรถที่จำหน่ายนะผมมองว่าไม่ค่อยเหมาะสมกันเป็นอย่างมากครับผมคือเสียงมันแบนเกินไปอ่ะเสียงทุ้มนี่แทบจะไม่มีเลยครับเสียงโทนย่านต่ำถ้าเป็นโทนกลางกับโทนสูงยังพอรับได้นะอันนี้จริงๆผมมองว่าถ้าแลกกับบ่อนวดไฟฟ้ากับลำโพงอ่ะผมมองว่าเอาส่วนที่งบที่เอาไปลงเรื่องของบ่อนวดไฟฟ้ามาเปลี่ยนเป็นลำโพงแทนผมมองว่าจะดีมากกว่าอีกนะครับและมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับถ้าหากถามว่ามีอยู่3ตัวเลือกที่ผมจะเลือกได้นะครับผมจะเลือกอะไรคำตอบก็คือ Ora Good Cat จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าในเซกเมนต์นี้มีตัวเลือกค่อนข้างที่จะน้อยและ Ora เองถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ นะครับที่ให้ความครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทางที่สามารถทำได้สูงสุดถึง500กิโลเมตรต่อชาร์จนะครับดีไซน์ที่สวยงามทันสมัยและมาพร้อมระบบช่วยขับขี่แบบอัตโนมัตินะครับระดับ L2 Plus เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าหาได้ค่อนข้างยากสำหรับรถยนต์ในเซกเมนต์นี้นะครับและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับเร็วๆนี้จะมีงาน Motor Expo นะครับซึ่งคาดว่าอาจจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์อื่นด้วยนะครับดังนั้นผมก็เลยแนะนำว่าให้ดูตัวนี้เป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าใกล้ๆเวลาที่จะถึงนี้จะมีรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นมาให้เราเลือกก็จะได้นำมาเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Ora Good Cat นะครับผมและถ้าหากถามว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนี้เหมาะกับใครผมต้องบอกว่า Ora Good Cat ดีไซน์มาเพื่อการขับในเมืองเป็นหลักแต่ถ้าจะแบ่งสัดส่วนนะครับขับในเมือง70ขับต่างจังหวัดสัก30ไหวไหมผมก็ตอบให้ว่าไหวครับเพราะผมได้พิสูจน์ไปแล้วว่าการขับขี่ของผมนะครับผมขับตั้งแต่เชียงใหม่กลับไปเส้นสายอีสานครับไปถึงหนองคายหนองคายขับไปกรุงเทพกรุงเทพขับมาที่เชียงใหม่อีกรอบระยะทางรวมๆกว่า 3,000 กิโลเมตรนี่ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนี้สามารถที่จะทำได้นะครับบวกกับสถานีชาร์จที่มีนะครับผมบอกเลยว่าสบายๆนะครับผมเอาเป็นว่าเรื่องของราคาของคันนี้นะครับผมสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่ 989,000 บาทนะครับในรุ่น400 Tech ส่วนในรุ่น400 Pro นะครับจะอยู่ที่ 1,059,000 บาทและตัวท็อปคันนี้นะครับรุ่นอัลตร้า500นั้นราคาจะอยู่ที่ 1,199,000 บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจ Ora Good Cat ก็ดูไปเป็นข้อมูลอย่างที่ผมรีวิวให้ได้ชมกันนะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเจ้าเมียวสายฟ้าคันนี้นะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามที่คุณสงสัยให้นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับผมจะมีรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่นๆมารีวิวให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับซีรีส์ของ Ora Good Catมาให้ได้ชมกันอีกอย่างแน่นอนครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ